สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเรายังอยู่ในช่วงของเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการที่จะทำตนให้เข้าถึงซึ่งภาวะความเป็นผู้มีปัญญาหรือเป็นผู้ที่บรรลุถึงคุณวิเศษตามหลักของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเราจะไปดูทางที่จะทำให้เราเป็นผู้วิเศษครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมือนกันนะในผู้ที่สร้างบุญญาบารมีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยก็คือการปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าถึงซึ่งปัญญาอันวิเศษหรือเข้าถึงซึ่งคำว่าผู้วิเศษนั่นเองนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราทราบกันว่าหลักปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุคุณวิเศษในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่3ทางด้วยกันคือ 1. ศีลก็คือการรักษาศีลสมาธิก็คือการปฏิบัติธรรมอบรมบ่มจิตใจของเราและท้ายที่สุดก็คือปัญญาวิธีอบรมศีลสมาธิก็พอจะเข้าใจกันแล้วนะครับแต่ว่าปัญญาเนี่ยเราจะอบรมให้มันเกิดมีขึ้นได้อย่างไรเพราะปัญญานั้นถือว่าเป็นคุณวิเศษอย่างสูงที่ชาวพุทธทั้งหลายจะต้องอบรมให้เกิดขึ้นเราไปดูวิธีกันครับวิธีนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะครับเล่มที่22ครับอยู่ในปัญญาสูตรเลยนะครับอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายเราไปดูกันครับว่าปัญญาทางที่เราจะเข้าถึงปัญญาทางที่เราจะเข้าถึงซึ่งความเป็นผู้วิเศษนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเหตุ8ประการปัจจัย8ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามในภัยบูรณ์เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยได้ที่อาศัยคือพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูเข้าไปตั้งความละอายความเกรงกลัวความรักความเคารพไว้อย่างแรงอย่างแรงกล้านี่เป็นเหตุปัจจัยข้อที่หนึ่งเธออาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งเธอเข้าไปหาแล้วไต่ถามสอบถามเป็นครั้งคราวว่าภิกษุนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้แจ้งซึ่งข้อที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งและบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหลายประการแก่เธอภิกษุทั้งหลายนี่เป็นเหตุปัจจัยข้อที่สองเธอฟังธรรมนั้นแล้วย่อมยังความสงบสองอย่างคือความสงบกายและความสงบจิตให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่สามเธอเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี่เป็นเหตุปัจจัยข้อที่สี่เธอเป็นพหูสูตรจำสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง
นี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่5เราย่อมปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งอกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่6อันหนึ่งเธอเข้าประชุมสงฆ์ไม่พูดเรื่องต่างๆไม่พูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์ย่อมแสดงธรรมเองบ้างย่อมเชื้อเชิญให้ผู้อื่นแสดงบ้างย่อมไม่ดูหมิ่นการนิ่งอย่างพระอริยะนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่7เธอพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมในอุปทานขันธ์5ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาความเกิดขึ้นความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้สัญญาคือความเกิดขึ้นความดับแห่งสัญญาก็เป็นดังนี้สังขารความเกิดขึ้นความดับแห่งสังขารก็เป็นดังนี้วิญญาณความเกิดขึ้นความดับแห่งวิญญาณก็เป็นดังนี้นี่แหละเป็นเหตุปัจจัยข้อที่8ทั้งหมดนี้ก็เป็นหนทางแนวทางหรือว่าช่องทางแห่งการเข้าถึงซึ่งปัญญาซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าคุณวิเศษหรือว่าความวิเศษของผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าถึงนะครับซึ่งก็จะเริ่มจากศีลนะครับสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นเองนะครับแต่ว่าหนทางที่จะไปถึงตามลำดับดังนั้นเนี่ยประตูบานแรกที่จะต้องเปิดก็คือว่าจะต้องมีเพื่อนหรือว่ามีกัลยาณมิตรนะครับถ้าเป็นพระภิกษุเขาเรียกว่ามีสหธรรมิกนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยการพูดสนทนาในเรื่องธรรมกับสหธรรมิกนะครับนิ่งในเวลาที่ควรนิ่งแล้วก็พูดในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นเลยนะครับก่อนที่จะขึ้นบันไดขั้นแรกหรือเปิดประตูบานแรกเข้าสู่ความเป็นผู้วิเศษหรือเข้าสู่ดวงประทีปก็คือปัญญานะครับเรื่องนี้ผมว่าอธิบายไปมากก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องคิดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเฉพาะคำที่พระพุทธเจ้าบอกช่องทางเอาไว้ถึง8ช่องหรือ8ข้อตามที่กล่าวมานะครับถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุคุณวิเศษหรือจะเป็นผู้วิเศษได้เองนี่คือแนวทางในพระพุทธศาสนาก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยครับอาจารย์เช้า Channel จะนำเรื่องดีๆมาเล่าสู่ท่านฟังเสมอๆครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ